นี่เปลคิดเหรอว่าทำแบบนี้แล้วจะชนะคิดเหรอว่าจอมจะหาวิธีแก้ไม่ได้อย่าต้องเสียเวลาเลยนะเปลแทนที่จะสู้กันเรากลับมาคืนดีกันและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่าไม่มีใครต้องเสียอะไรทั้งนั้นเข้าใจผิดแล้วจอมเปลไม่ได้อยากมาเล่นเกมแย่งมรดกอะไรกับจอมเปลแค่ต้องการหย่ากับจอมให้เร็วที่สุดก็แค่นั้นจะหย่าเหรองั้นเปลแบ่งสมบัติให้จอมปะล่ะได้จอมเอาไปเลยครึ่งนึงว่าไงนะจอมพูดออกมาเองนี่ว่าจอมอยากได้เงินงั้นจอมก็เอาไปเลยครึ่งนึงแค่เซ็นใบหย่ามาก็พอเปย์หมายความว่าไงมันก็ไม่เห็นจะเข้าใจยากเลยนะจอมแค่เราหย่ากันแล้วเปย์จะให้คุณไพรโอนมรดกมาให้หลังจากนั้นจอมก็แบ่งไปเลยครึ่งนึงเราจะได้ไม่ต้องมายื้อแย่งเล่นเกมอะไรกันอีกจอมไม่เชื่อว่าเปย์จะยอมเสียเงินให้จอมง่ายๆแบบนี้ต้องครึ่งนึงเลยนะใครกันแน่ที่กำลังทำให้เสียเวลาเปย์ยอมจอมขนาดนี้ทั้งๆที่เปย์กำลังได้เปรียบอยู่ถ้าจอมฉลาดจริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธแต่ถ้าเรายังอยู่ด้วยกันสมบัติก็ไม่ต้องแบ่งเราจะไม่มีวันกลับไปอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วจอมมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเปรจะต้องเสียหรือไม่เสียอะไรก็ตามเปรจอมว่าเรามาเจอกันแล้วมาคุยกันดีๆดีกว่านะไม่วันเดียวที่เราจะเจอกันและเป็นวันสุดท้ายคือวันเซ็นใบหย่าเปรีบคิดนะจอมพร้อมหย่าวันไหนก็ติดต่อมาทางคุณทนายแล้วกันเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกเปรฮัลโหลเปรฮัลโหลนี่คือแผงของมึงสินะมึงอยากคิดว่าจะแย่งเมียกูไปได้นะไอ้ไผ่คุณเปรเป็นคนไม่ใช่สิ่งของไม่มีใครแย่งไปจากใครได้หรอกแต่กูไม่เข้าใจว่ามึงไม่พอใจอะไรวะมึงแต่งงานกับคุณเปย์ก็เพื่อเงินนี่มึงได้เงินไปแล้วมึงก็เอาเงินแล้วใส่หัวไปดิกำลังซ้อนรอ